ให้เราได้ฟังกันแบบสดๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นเพราะว่าอยู่กับเราที่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจมากมายนะคะนี่มาตามสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าบอกไว้ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้แวะเวียนมาทางฝั่งพัทยามาหาบ้างอะไรบ้างนะคะก็วันนี้เมื่อกี้ข้างนอกนี่เรียกได้ว่าซีนซึ้งจัดกันไปแล้วนะคะดราม่ากันไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้พี่เอ็กน่ารักมากเตรียมขันทองคำมาเลยนะคะคุณไม่ใช่นะคะมีดอกไม้นะคะมีมะลินะคะแล้วก็มีพวงมาลัยเรียกได้ว่าเป็นการอวยพรกันไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้มาสัญชัยเรดิโออย่าเข้าใจผิดนะคะว่ามาพบนายกอบต.ไม่ใช่ วันนี้แต่งกายย้อนยุคกันนิดนึงนะคะเพราะว่าประชาสัมพันธ์เทศกาลกองข้าวของชลบุรีเรานะคะก็เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงเข้ากับคอนเซปต์ของน้องเก่งเลยนะคะอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะและก็วัฒนธรรมไทยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวคุยกับใครก่อนดีล่ะเป่ายิงฉุบกันดีไหมจะดีเนี่ยสองคนนี้นะให้ทำอะไรทำหมดเลยน่ารักมากนะคะวันนี้ก็มีแฟนคลับตามมาอยู่ข้างนอกด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวนานาสัมภาษณ์สองคนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะแวะไปถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าคนข้างนอกเนี่ยติดตามต่อเนื่องจริงๆไม่ว่านนจะปล่อยซิงเกิลไหนมาเก่งจะปล่อยซิงเกิลไหนมาโอ้โห SMSส่งมาตลอดเลยก็คือคนที่อยู่ข้างนอกมาติดตามมาอยู่ในชลบุรีนะคะเอาละวันนี้เริ่มต้นที่น้องนนท์ก่อนดีกว่าเนาะสำหรับแชมป์ The Voice ของเราค่ะซิงเกิลใหม่ครับฝากกันชื่อว่าเพลงถ้าไม่รักเธอครับถ้าไม่รักเธอจริงๆฟังแล้วเนี่ยนะได้ยินชื่อเพลงครั้งแรกจากฝ่ายที่ได้รับก็มีความรู้สึกว่าสงสัยเอ๊ะอกหักหรอเอ๊ะหรือว่าถูกปฏิเสธรักแต่ฟังไปฟังมาความรู้สึกส่วนตัวนะ บอกเลยค่ะว่าคุณเอาใจแฟนคลับอยู่หรือเปล่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมันเป็นเพลงรักอบอุ่นครับจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเพลงนี้ก็พูดถึงความรักที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับแล้วก็จริงๆถ้าตามในเรื่องจริงก็คือจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่เคยผิดหวังในความรักแล้วก็คิดที่จะหยุดละที่จะมีความรักแล้วก็ในที่สุดพอสุดท้ายแล้วพอได้มาเจอคนคนหนึ่งก็ทำให้เปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทำให้เขาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งที่จะมีความรักดีๆมีส่วนร่วมอะไรในเพลงบ้างครับผมสร้างเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยครับเนื้อเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยครับเนื้อเรื่องไม่ใช่ครับ คือในเรื่องเนี่ยล่ะคือเราก็เอามาจากตัวเรานี่แหละครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้เพลงนี้เนี่ยเราสามารถมอบให้กับคนที่เรารักได้อีกด้วยนะครับใช่ก็เป็นตัวสื่อกลางอีกเพลงนึงเว้ยนนพูดเก่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้สาธุครับวันนี้พูดจะหรือว่ามาสันชายแล้วบอกว่าครับใช่ผมมาแล้วกันเองครับกันเองนะครับพูดเก่งมากๆนะคะพี่นานานี่ก็ติดตามน้องนนนะคะตั้งแต่ตอนประกวดแล้วก็แบบ2คนเนี้ยเชียร์กันอยู่ตลอดเลยเก่งนี่จะอยู่กับโค้ชโจอี้ใช่ไหมคะน้องนนท์ก็จะอยู่กับพี่ก้องอันนี้ก็จะแบบว่าซึมซับกันมานะคะในเรื่องของหน้าตาครับไม่ใช่พูดเล่นนะคะแต่ว่าน้องนนท์หล่อขึ้นเขาน่ารักตั้งแต่ตอนประกวดอยู่แล้วแล้วเขาอายุน้อยปีนี้เท่าไหร่คะปีนี้18แล้วครับ18 1เดือนครับตอนประกวดนี่เท่าไหร่17ตอนนั้น16ครับตอนประกวด16ครับผ่านเรียนรวดเร็วมากนะคะถามเก่งบ้างดีกว่าครับผมถามเรื่องอายุได้ไหมได้ครับฮับเลยนะอย่างนี้เลยนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่คะเบญจเพสครับเบญจเพสอุ้งตายแล้วชีวิตโลดโผนนะคะลิงน้อยของเรานะคะชีวิตโลดโผนโจรทยานกันตลอดเลยนะคะตั้งแต่ได้ตำแหน่งมามีอะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตเราเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์บางอย่างซึ่งทำให้เรารู้เลยว่าดนตรีมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อ่ะมันทำให้คนที่ไม่รู้จักกันมารู้จักกันนอกจากเขาจะรู้จักเราแล้วเนี่ยในกลุ่มคนที่รักเพลงเดียวกันทุกคนก็มีสายสัมพันธ์เดียวกันอีกจากคนที่ไม่รู้จักกันเขาก็พูดคุยเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นสายสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟนเพลง uh-huh. ครับผมขอใช้คำว่ามันเปิดสกาดได้ปะคะเปิดสกาดมากเลยนะเปิดสกาดมาก เลยนะคะตั้งแต่ซิงเกิลที่แล้วนะคะมาจนถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะโอ้ยมันแตกต่างกันมากเลยอ่ะเขาได้ยินกันไปหมดแล้วแหละตายช้าๆโอ้โหแบบว่ามันเจ็บปวดมันค่อยๆตายช้าๆมันลุ่มลึกเดี๋ยวก่อนนะเอาแบบว่าคำจำกัดความของตายช้าๆก่อนเลยมันหมายความว่าไงคะเก่งเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องยิ่งทรมานยิ่งจดจำยิ่งทรมานใจให้ตายช้าๆโอ้โหนะคะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องบางเรื่องที่เก่งว่าเนี่ยเรื่องอะไรก็ความคิดถึงแบบนี้ความคิดถึงเวลาเราคิดถึงใครสักคนซึ่งเราไม่อาจ
จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งคิดถึงมันก็เหมือนตายช้าๆนี่คือความรู้สึกจริงๆมันก็เป็นการเปรียบเทียบนะประสบการณ์ตรงมั้ยเนี่ยนิดนึงครับนั่นนี่เคยไหมเคยแบบว่าคิดถึงใครที่แบบว่าทำให้เก่งแบบทรมานมากๆมีบ้างคนในครอบครัวกันคนในครอบครัวเวลาคิดถึงแม่แม่ก็มาตลอดเลยครับเลยไม่ได้อีฟิลนั้นเลยไม่มีฟิลนั้นเลยฮะถึงแม่แม่ก็มาแม่จะโทรมาทุกวันเลยครับผมค่ะเดี๋ยวขอนอกรอบนิดนึงดีจะบอกว่านอกจากได้ยินเสียงเก่งขับเสภาสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาบางตัวไปแล้วเดี๋ยวมีลงเสียงมีให้เสียงมีอะไรด้วยป่ะบางทีเราดูโฆษณารอบนี้รู้สึกว่านี่เสียงเก่งแน่ๆเลยเสียงก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมีบ้างเนาะมีครับอาจจะได้ชมกันครับผมเป็นอาหารใช่ไหมฮะอันแน่ เอาโกยมาให้หมดเลยช่วงนี้อะไรบอกว่าน่าทานน่ากินโกยมาดังเก่งให้หมดเลยนะคะจัดเต็มจัดกันไปนะคะพูดถึงช้าๆกันต่อนะคะเก่งมีส่วนร่วมอะไรในเพลงนี้บ้างเพลงนี้เขียนทั้งเนื้อร้องทำนองครับแล้วก็มีส่วนร่วมของพาร์ทดนตรีแล้วก็เสนอความคิดเห็นว่าอยากได้สีแบบไหนส่วน MV นี่เป็นผู้กำกับเลยครับผมนี่ยังไงกันบ้างล่ะยากไหมการกำกับ MV ยากครับก็เหมือนหนังสั้นเรื่องนึงอะเนาะใช่ฮะเราเคยทำแต่โปรเจกต์เล็กๆเคยทำไหม MV เคยทำแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ฮะอันนี้ด้วยความที่มันใหญ่มากแล้วก็คือทีมงานทุกคนเราก็เป็นมือใหม่กันหมดก็พยายามจะทำออกมาให้ดีแต่ก็ออกมาสมกับที่คิดจริงๆครับผมยังไงอยากให้ชมกันครับมันจะอาร์ตอาร์ตหน่อยฮะครับลองตีความกันดูมีประโยคสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ข้างในครับโอ้โหลึกตลอดนะคะคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าฟังมากทีนี้กลับมาที่น้องนนท์น้องนนท์โปรดิวเซอร์คนที่ทำเพลงถ้าไม่รักกันนะคะถ้าไม่รักเธอครับถ้าไม่รักเธอสำหรับเพลงนี้โปรดิวเซอร์ใครโปรดิวให้คะโปรดิวให้เป็นพี่แท็บครับแล้วก็เป็นทีม IAM ครับพี่แพรพี่กิตหลายๆคนช่วยกันครับใช่เดี๋ยวเราพูดถึง IAM นิดนึง IAM นี่เป็นบ้านหลังใหม่นะคะภายใต้การดูแลของ True ป่ะใช่ครับนะคะก็จะมีศิลปินของ The Voice ที่เป็นมาจากเวทีนี้ด้วยนะคะพูดถึงความรู้สึกในบ้านหลังนี้นิดนึงสิเป็นยังไงบ้างพูดถึงอบอุ่นนะก็สมชื่อไอแอมครับแต่ละคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในบ้านทะเลาะกันตลอดเลยฉันก็เป็นตัวของฉันไม่ทะเลาะหรอกครับคุยคนละภาษาทุกคนมีภาษาเทพทุกคนมีภาษาเทพกันหมดให้เก่งพูดถึงนนดินนเป็นยังไงบ้างครับนนก็เป็นเขาจะน้องน้อยเขาจะเป็นน้องแต่เขาจะมีคำพูดหรือความคิดเห็นเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วเขาจะมีมุมมองอะไรซึ่งเราสัมผัสได้ว่าเขาต่างจากเด็กคนอื่นหรอครับผมโตเกินวัยนี้ไม่เชิงครับแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาจะมีอะไรก็จะสงสัยก็จะถามพี่ๆตลอดคนที่เขาหล่อไงครับแต่พอยิ่งสนิทกันก็ยิ่งรู้สึกผิดหวังถ้าเด็กเบิร์กก็ต้องเราก็ชอบแกล้งกันในทีมถามเยอะแล้วรู้สึกยังไงกับพี่เก่งบ้างแล้วแบบว่าวันนี้อยากพูดอะไรพูดอะไรพี่เก่งรังแกอะไรบ้างรู้สึกยังไงพี่เก่งอยู่ในนั้นก็จะพี่เก่งเป็นตัวแกล้งนะเป็นตัวชงหลายอย่างใช่แต่เขาก็แกล้งในแบบสีสันของเขาครับแล้วก็ในส่วนตัวผมรู้สึกว่าพี่เก่งเป็นคนที่มีไอเดียตลอดเวลาแล้วก็พร้อมที่จะสาดเฉดสีให้กับโลกใบนี้ตลอดเวลาดูก็ใช้คำสิคะคุณใช่ไหมผมบอกอะไรนะประทับใจอะไรในตัวพี่เก่งบ้างคะนนท์คะประทับใจอะไรพี่เก่งช่วยเหลือครับพี่เก่งช่วยเหลือก่อนหน้านี้ซึ่งผมไม่มีตังค์ผมยืมพี่ต้องให้เลยเหมือนสองหมื่นพี่เก่งบอกรบกวนได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตังค์อ๋อเหรอคะใช่ครับก็ตั้งแต่เราเริ่มทำงานกันมาจริงๆแล้วพอเราประกวดเสร็จเราก็ทำงานด้วยกันมาครับใช่ก็รู้สึกว่าก็ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดใช่ครับเดี๋ยวถามนิดนึงสิตอนที่อยู่บนเวทีแล้วแบบว่าสองคนเนี้ยมันลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะว่าเราสองคนเนี้ยแหละไม่ใครก็คนนึงนะจะต้องได้แชมป์ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนผมว่ามันเหมือนทุกๆอย่างมันตัดไปเร็วมากเลยอ่ะพอใช่คือพอแข่งเสร็จปุ๊บแล้วทุกอย่างคือที่คนเห็นในทีวีมันคือสิ่งที่ตัดแล้วฮะแต่เวลาแสดงสดปุ๊บพอเราแสดงสดปุ๊บเราต้องรีบวิ่งไปตรงนู้นรีบวิ่งมาตรงนี้ขึ้นมาเวทีปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะประกาศผมแล้วพอประกาศปุ๊บแต่ใช่แต่ตัวที่ช้าที่สุดก็คือตอนที่ยืนอยู่2คนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไรจะจบสักทีเนี่ยตื่นเต้นมากเลยใช่แต่ว่าเขาดาวเลยเนาะถอยหลังเลย
ยตื่นเต้นแทนมากก็รู้อยู่ที่บ้านนี่แบบว่าจิกหมอนค่ะคุณจิกหมอนฮะเรียกได้ว่าจิกหมอนแล้วพอผลประกาศออกมาปุ๊บครับผมครับน้องนนท์เป็นยังไงตอนนั้นโอ้ตอนนั้นเป็นยังไงเขาเวอร์เลยครับเวอร์เลยเวอร์เลยครับหน้าตาอะไรเวอร์ค่อนข้างช็อกพอสมควรเด็กอะเนาะโอยน้องน้อยแล้วแบบว่าอุ้ยแชมป์เดอะวอยซ์แล้วนั่นเป็นซีซั่นแรกด้วยคนดูกันทั้งประเทศอะใครๆก็ติดตามก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ความประทับใจนะคะเดี๋ยวยังไม่หมดนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกับ2หนุ่มจากเวที The Voice กันต่อวันนี้นะคะเป็นอีก1วันที่เดินสายนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีเนี่ยวันนี้ก็คือจะจัดเต็มกันไปนะคะก็มาพูดถึงเรื่องของเพลงนอกเหนือจากที่จะปล่อยซิงเกิลออกมาให้เราได้ฟังเป็นระยะๆแล้วนะคะต้องขออนุญาตถามเลยว่าแล้วเมื่อไหร่หรือว่าจะมีโอกาสไหมที่จะได้นำเพลงมารวมเป็นอัลบั้มพอจะมีแล้วบ้างไหมพอมีโปรดิวคุยเรื่องนี้บ้างแล้วหรือยังยังต้องบอกมาเลยว่ายังดูจากรอดยอดเราก็อยากรวมเป็นอัลบั้มเพราะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนส่วนตัวผมนะฮะเวลาเราซื้อแผ่นซีดีของศิลปินเนี่ยของมือนอกเขาก็ยังขายเป็นแผ่นกันอยู่เรามีความรู้สึกว่าพอเก็บเป็นแพ็กเกจแล้วมันน่าจดจำมันน่าเก็บเป็นของสะสมได้ด้วยของโนนนี่กี่เพลงแล้ว3แล้วนี่ของผมนี่ไป3แล้วครับ3แล้วมีเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยด้วยครับของน้องเก่งนะคะก็ถ้ารวมประกอบภาพยนตร์ก็น่าจะ4แล้วฮะโอ้ย4แล้วมีต้มยำกุ้งด้วยครับจริงๆครับแล้วก็มีประกอบโฆษณาเอามารวมได้มั้ยโฆษณาก็4ได้นะคะก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะความคุ้มค่าของผู้บริโภคเนาะถ้าหากว่าเขาอยากจะได้เพลงของเราก็ตอนนี้ก็ถ้าหากว่าชื่นชอบมีดาวน์โหลดครับครับรหัสของเก่งคืออะไรคะสองสี่ตัวครับโทรออกบอกชื่อเพลงครับที่เดียวกันเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยทางค่ายเราสะดวกเนาะใช่ครับง่ายนิดเดียวไม่ต้องจำเลขที่แตกต่างกันก็โทรไปก็บอกเขาเลยครับนะคะบอกเขาว่าขอเพลงของเก่งนะคะของเก่งทัชยะตายช้าช้าไม่ทัชยะเอ้ยตายช้าช้าเก่งทัชยะก่อนต้องบอกชื่อเพลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเอาชื่อมาอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคไม่ใช่เทคนิคพี่สมมติว่าพี่จะบอกว่าขอเพลงเก่งทัชยะตายช้าช้าอันนี้ฟังนะเก่งทัชยะตายช้ากับตายช้าช้าเก่งทัชยะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นมุกขอเก่งทัชยะตายช้าช้าเป็นมุกเฉยเป็นมุกขอเพลงเฟิร์สการ์ดเดี๋ยวค่ะโอเปเรเตอร์ของน้องนนทนนท์นะคะไม่ใช่เราไม่รวมมือเลยได้นี่ก็ไม่ได้มาถึงช่วงนี้นะคะอยากให้สองคนนี้ร้องสดให้ฟังหลายคนรอคอยแล้วเก็บเอาไว้ช่วงท้ายนะคะยังร้องนี้ได้อยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวกันนะWhat my name อ่ะได้ครับนิดนึงได้ป่ะจำ What's my name ใช่ไหมฮะจ้าอาจารย์ไปครับ Hey girl I'll only wanna see if you can go downtown with a boy like me Hey girl I'll only wanna be with you cause it's just my time Ooh na 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 I need a girl to take it over Looking for a girl to put your work on Whoa 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 ยังไงล่ะนี่ละขนาดร้องสดเลยนะเนี่ยจำได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากสำหรับโชว์ชุดนี้นะคะคุณคิดได้ยังไงเอาเพลงนี้มาผสมผสานกับกลิ่นอายของความเป็นเสภาลงตัวมากมากคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้คุยกับตัวเองก็ไม่รู้เรื่องไงแต่พี่โจอี้ชอบมากอ่ะคุยกันรู้เรื่องกันสองคนคุณผู้ชมทางบ้านก็แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะส่วนของน้องนนท์เองนี่ก็ไม่น้อยหน้านะคะตอนนั้นของพี่แอลยอดรักค่ะคุณนะคะเพลงนั้นก็เรียกเสียงกรี๊ดกราดกันสักหน่อยไหมได้ครับจัดไปค่ะโอ้ออมจะเป่าคาถามหารรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเบรทั้งที่อยู่โรงงานโอ้โหขอพวงมาลัยแบงค์พันเยอะๆเลยค่ะเก่งต้องยอมเขานะทายเนี่ยต้องยอมเขาเลยต้องยอมเลยฮะสุดยอดมากๆเลยนะคะโอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าความประทับใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วแบบว่าอยากจะภาพตัดไปอยู่หน้าเวทีนะคะ
พราะว่ามีความสามารถมากๆนะคะตอนนั้นอายุ16ปีเองใช่ไหมตอนที่ประกวดนะคะพูดถึงนิดนึงสำหรับตอนนี้เปิดรับสมัครซีซั่นที่3ไปแล้วใช่ไหมกำลังครับกำลังจะเริ่มครับยังไงก็ผมว่าทุกคนที่รักในเสียงเพลงผมว่าคนเขารักการร้องเพลงอ่ะรายการนี้จะเป็นรายการหนึ่งซึ่งเปิดเพราะว่าเขารับตั้งแต่16ถึง60ใช่กว้างมากกว้างทั้งนั้นไม่เราจะสังเกตได้ว่ามีทุกสายอาชีพจริงๆทุกคนสามารถร้องเพลงได้ดังนั้นลองเข้ามาประกวดดูครับลองเข้ามาดูอย่าคิดว่าเป็นการประกวดคิดว่าเป็นเวทีแสดงความสามารถแทนที่เราร้องคนเดียวในห้องเนี่ยมาร้องมอบความสุขร้องเพลงกันซีซั่นหน้าคุณจะได้เจอดีเจนานาดีเจแบงกี้ดีเจได้ครับผมสันทายพัทยาได้ครับไปจัดเลยฮะแต่ว่าของภาคตะวันออกนี่ต้องไปสมัครที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่กรุงเทพครับก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่แบบว่าคนติดตามเยอะมากนะคะสำหรับThe Voice นะคะมาคุยกันต่อเรื่องเพลงของเรากันบ้างดีกว่าเราหวังไว้ไหมเราคาดหวังไว้ไหมว่าสำหรับซิงเกิลล่าสุดนี้จะสร้างความประทับใจอะไรให้กับแฟนเพลงของเราบ้างเพราะว่ามันก็ต่างเนาะสำหรับน้องนนท์ก่อนละกันครับคาดหวังอะไรไหมจริงๆแล้วจริงๆคือเราไม่ได้คาดหวังว่าปล่อยไปแล้วมันต้องดังแต่งน้อยเพลงที่เราทำมันต้องดีรู้สึกว่าอุ้ยคำนี้ดีจังรู้สึกว่าใช่ครับรู้สึกว่าทุกเพลงที่เราปล่อยไปมันเหมือนรอยเท้าครับเราก้าวซึ่งเราเพิ่งเข้าวงการนี้ทุกครั้งที่เราหันไปเราต้องเห็นพัฒนาการตัวเองตอนนั้นว่าตอนนั้นเราพัฒนาการยังไงแล้วก็ทำไงพัฒนาไปได้อีกดีที่สุดดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าให้น้องนนท์เปรียบเทียบให้พี่นานาฟังระหว่างไม่สนิทอ่ะซึ่งมันแบบว่ามันพีคมากเลยไม่สนิทอ่ะคือแบบทุกคลื่นแล้วแบบขอเยอะจัดหนักจัดเต็มแล้วพอมาถ้าไม่รักเธอถ้าไม่รักเธอรู้สึกไหมว่าเอ๊ะเราจะทำให้มันเหนือกว่าไม่สนิทยังไงลำบากใจไหมหนักใจจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกระแสโดยรวมด้วยครับว่าตอนนั้นประชาชนทั้งโลกรู้สึกยังไงกันใช่ครับแต่ว่าบังเอิญเพลงที่เราปล่อยไปเนี่ยมันบางอารมณ์มันซิงกับคนทั่วไปหลายๆคนด้วยซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะเคยแอบรักเพื่อนครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะนั้นมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเพลงไม่เสร็จมันถึงพีคได้ขนาดนั้นเพราะมีคนรักเพื่อนเหมือนกันประมาณนี้ใช่ครับให้น้องนนฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังกันอยู่ช่วงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการติดตามติดต่อสื่อสารทั้งเพจของ IM เองแล้วก็เพจของน้องนนเองเชิญชวนเลยค่ะครับก็ขอฝากของผมเป็นส่วนตัวเป็น IG ก็ได้ครับ TANON916 ครับไอ้นี้นี่ก็ได้ทั้ง Twitter แล้วก็ IG นะครับแล้วก็ของทางค่ายนะครับ Facebook นะครับก็จะ Facebook ป่ะ Facebook นะครับก็จะเป็น IAMSIMOfficial นะครับแล้วก็ Twitter ก็เป็น IAM_SIM ครับผมโอ้นะคะของน้องเก่งบ้างครับของเก่งเป็นเพจนะครับผมก็เข้าไปที่พิมพ์เซิร์ชนะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับเก่งวักทัชยะทอทงชอช้างยอยักษ์นะครับแล้วก็วักประทุมวันครับก็จะขึ้นมาเป็นเพจของเก่งแล้วก็มีเพจอีกเพจนึงเป็นเพจภาษาอังกฤษนะครับ KENG วัก TACHAYA เก่งทัชยะครับภาษาอังกฤษก็เข้าไปกดคลิกไลค์กันได้ทั้ง2เพจเลยแล้วก็ Instagram ก็จะเป็น KENGTACHAYA เก่งทัชยะติดกันเลยครับก็ไป follow กันได้เป็น IG แล้วก็ Twitter ก็จะเป็นเก่ง _ทัชยะละครับก็ผมมาเสิร์ชใน Google ง่ายสุดครับเสิร์ชใน Google แล้วตามชื่อเก่งทัชยะครับก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนคุณติดตามได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าในแต่ละ1วันเนี่ยพวกเขาทำอะไรกันเยอะมากนะเพราะว่าตามอยู่ช่วงนึงแล้วตอนที่โฟนบินก็จะแบบเข้าไปดูทำไมพลังเยอะนะทำอะไรกันเยอะมากนอกจากเพลงแล้วนี่มีอย่างอื่นมารองรับไหมอย่างเช่นมีอ่ะอย่างเก่งนี่มีโฆษณาแล้วนะคะอย่างของน้องนนท์นี่มีอย่างอื่นบ้างมั้ยของผมนี่มีโฆษณาที่เพิ่งปล่อยไปแล้วครับแสดงคู่กับพี่บอยปกรณ์ครับแยกไม่ออกเลยผมใช่ๆแยกไม่ออกหลายๆคนบอกพี่บอยแสดงกับณเดชน์หรือเปล่าเป็นภูมิแพ้ละสิคุณแซวหน่อยนะคะก็เป็นงานแรกครับในด้านของการแสดงก็สนุกดีครับสนุกกันนะครับเดี๋ยวก่อนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโฆษณาอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวนะภูมิแพ้อะไรเดี๋ยวก่อนภูมิแพ้คืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายหลังไมค์อธิบายหลังไมค์เขาไม่สบายหายแล้วหายแล้วก็มีเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับโฆษณาของเซเว่นนั่นแหละจะได้เห็นนนท์อาหารชนิดหนึ่งเช่นกันครับสนใจที่จะผันตัวเองมาอยู่ในวงการบันเทิงบ้างไหมอยากเล่นละครหรือว่าอยากทำอย่างอื่นบ้างไหมอยากเล่นไหมตอนนี้ผมอยากทำไปหมดเลยครับอยากทำไปหมดเพราะเราสึกว่าพอเราเข้ามาทำงานจริงเนี่ย
งานสายนี้นี่มีแตกต่างออกไปหลายแขนงอีกเยอะมากมีแตกออกไปเยอะมากใช่แล้วก็รู้สึกสนุกครับแต่ว่าตอนนี้เราก็อยากทำในแขนงที่เรามีโอกาสทำเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนแต่ว่าพอเราไปแสดงเนี่ย ล่าสุดก็เพิ่งมีครับมีลองประกอบโฆษณาครับของเครื่องดื่มอีกชนิดนึงอีกใช่เดี๋ยวลองฟังกันดีๆอาจจะเนียนๆหน่อยครับใช่นะคะก็ติดตามผลงานของพวกเขาได้แต่ผมว่าเขาว่าน่าจะไปเดินแบบคือผมมาบอกทางใช่แล้วว่าคุณหุ่นนนท์นั้นเหมาะกับการเดินแบบมากเลยอยากทำอยากให้ทำท่าให้ดูจริงๆเลยอ่ะไม่ได้ครับไม่ไหวนี่เดี๋ยวอ่อนเขานี่น้องเก่งเขาเพิ่งจะเท่าไหร่เอง17เองประมาณ24เขาอาจจะแบบว่าดีกรีซุปตาก็ได้นะคะคุณเดี๋ยวถ้าฟิตหุ่นหน่อยนะผมว่านะใครจะไปรู้นะคะก็ปีหน้านนท์อาจจะสวยครับรอที่ข้างคุณอ๋อไม่ใช่แล้วอ๋อครับก็เดี๋ยวเขาบอกเขาจะเป็นนางเอก MV เพลงใช่ครับไปรู้นี่ครับเชื่อแล้วค่ะคุณอยู่บ้านก็เป็นยังไงกันสายส้นสูงอยู่ก็เลยดูสูงใช่ไหมอากาศร้อนครับช่วงนี้อากาศร้อนมืดอากาศเปลี่ยนคนเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวถามเรื่องนี้อันนี้อยากรู้ส่วนตัวสำหรับเก่งมีใครเป็นแรงบันดาลใจมีฮีโร่ในใจไหมจริงๆเมื่อก่อนเราฟังเป็นเพลงแล้วก็ฮีโร่ประจำใจจริงๆก็จะเป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นคุณครูนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นศิลปินเนี่ยเป็นคนนี้เลยครับพี่โจครับพี่โจโจอีบอยเพราะว่าคือพอจบจากรายการแกก็ยังเทคแคร์แล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆเราเสมอเราจะมีความรู้สึกว่าพี่โจเนี่ยเป็นเทียบได้กับครูของเราอีกหนึ่งคนเลยอ่ะทั้งในการดำรงชีวิตแล้วก็การเป็นศิลปินเนี่ยนะครับผมก็ประทับใจเสมอแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคุยกันในไลน์เสมอในกลุ่มของเราใช่ครับกลุ่มของทีมนะฮะกำลังจะถามอบอุ่นมากครับค่ะพี่โจนี่เขาไม่ดุใช่ไหมเขาดุไหมไม่ดุครับแล้วเป็นคนที่มี energy ตลอดเวลาครับ เป็นคนที่มี เป็นเจ้าโปรเจกต์ฮะผมว่าผมโปรเจกต์เยอะแล้วนี่สู้แกไม่ได้นะฮะโปรเจกต์เยอะมากฮะอ่าฮะก็เป็นไอดอลของเราไปแล้วครับผมน้องนนท์ล่ะคะของผมล่ะครับว่าพ่อแม่นี่แหละครับเป็นกำลังที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ถ้าเอาศิลปินจริงๆผมรู้สึกผมไอดอลผมนะครับที่เรายึดแนวทางก็น่าจะเป็นพี่ก้องเป็นโค้ชของผมเหมือนกันว่าแล้วเชียวใช่เพราะถ้าสังเกตดีๆพี่ก้องอยู่ในวงการนี้มานานนะครับเพราะนั้นเราเลยต้องศึกษาแล้วก็ทุกครั้งที่พี่ก้องให้คำแนะนำเนี่ยมันดีมากๆมันคือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงยังทำงานตรงนี้ได้อีกนานตอนนี้ก็เป็นคุณเอื้ออยู่ละครอะไรนะอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันกริ๊ดกราดนะคะกับพี่ติ๊กเจดนะคะถ้าพี่ติ๊กใจร้ายนะก็คิดว่าจะหันมารักพี่ก้องแล้วคนกันมากเลยละครหวังว่าจะมีโอกาสนะคะถามว่าได้เล่นละครถามนิดนึงอยากรับบทแบบไหนรับบทแบบไหนนะครับโอ้โหพี่นานถามอะไรนี่ผมตอบยากจังเลยยังไม่เคยถามที่ไหนเลยใช่รับบทแบบไหนต้องแย่ยังไงก็ต้องบทวัยรุ่นเพราะว่ายังวัยรุ่นอยู่นะผมอยากเป็นวัยรุ่นไม่ดีนะจริงป่ะผมรู้สึกมันเล่นได้เยอะมากกว่านะถ้าเป็นตัวร้ายคือได้ปลดปล่อยไปในตัวสมมติเราบอกฉันรักเธอไงพระเอกอ่ะฉันรักเธอนะแต่ถ้าเป็นตัวร้ายเนี่ยเฮ้ยฉันรักเธอไหนมองหน้าฉันสินี่มันเล่นได้เยอะโหดอ่ะไม่น่าเชื่อแล้วน้องนนท์จะมีมุมนี้ด้วยนะคะอ้าวคำถามจากทางบ้านบ้างคำถามจาก SMS บ้างนะคะดูซินะคะมีแฟนหรือยังคะบ้านเปลี่ยนเป็นแอร์แล้วครับนะเอาไม่ใช่เหรอมีแฟนหรือยังคะยังครับยังไม่มีนะคะพี่เก่งมีแฟนคลับนะคะยังครับนักแฟนคลับเหนียวแน่นกันแบบนี้ครับผมเอาละค่ะก็ได้คุยกันไปแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับ2คนนี้มากยิ่งขึ้นด้วยส่งท้ายแล้วเนาะให้น้องเก่งค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังชาวสัญชัยเรดิโอ 107.5 อสมพัทยาอสมทพัทยาก็จะมีตั้งแต่นี้แหละพัทยาบางแสนหนองมนอ่างศิลาฟังได้ชลบุรีศรีราชาฝากเลยครับยังไงก็ฝากแฟนเพลงทั้งหลายของสัญชัยเรดิโอด้วยนะครับขอกันเข้ามาเยอะๆทั้งแต่ช้าๆแล้วก็ถ้าไม่รักเธอใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นเพลงของเพื่อนๆพวกเราในค่ายแอมนะครับฝากให้สนับสนุนกันด้วยเพราะว่าค่ายของพวกเราก็ตั้งใจจะทำผลงานออกมาให้ตอบรับของทุกท่านจริงๆนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยและถ้าชื่นยังชื่นชอบและยังประทับใจใน The Voice อยู่ก็อยากให้ติดตามพวกเราต่อไปครับครับน้องนนท์คะ
ครับก็ตามที่พี่เก่งบอกเลยครับก็ขอฝากไว้ด้วยจริงๆแล้วค่ายแอมก็เป็นค่ายน้องใหม่นะครับแล้วก็พวกเราก็ยังเป็นศิลปินใหม่กันนะครับก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยสนับสนุนกันด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่อวยพรกันไปนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็จะวันปีใหม่ไทยแล้วนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็นะคะคิดอะไรก็สมหวังนะคะคิดว่าจะได้แบบว่าร้านก๊อปปี้ก็ร้านก๊อปปี้ยอดดาวน์โหลดอะไรก็ว่าไปงานเข้าเยอะๆนะคะงานดีนะคะไม่ใช่งานไม่ดีนะคะอีเวนต์มากๆนี่เก่งเข้ามาบ่อยเข้ามาชลบุรีบ่อยนะคะเป็นบ้านหลังที่สองมีงานมีอะไรก็จะเห็นเก่งนะคะมาเปิดงานเปิดอะไรบ่อยอ่ะพอหอมปากหอมคอวันนี้นะคะเอาไว้โอกาสหน้าเราได้พูดคุยกันแล้วก็ทำความรู้จักกับสองคนนี้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีกนะคะบางทีอาจจะมีผลงานอื่นๆมาให้เราได้ติดตามระหว่างนี้ถ้าคิดถึงก็ขอเพลงของพวกเขาไปก่อน KMA 455 4555แล้วก็ช่องทางที่น้องทั้งสองบอกไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆครับผมพี่ดีเจครับ